สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Easy Mall by Adlon นะครับเป็นร้านค้าออนไลน์บน Shopee แล้วก็ Lazada นะครับห่างหายไปนานนะครับเกี่ยวกับบทความเงินกู้ผ่อนบ้านนะครับปรีไฟแนนซ์บ้านนะฮะตารางดอกเบี้ยบ้านนะฮะคราวนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับในหัวข้อนี้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันมีกระแสท่านนึงครับโพสใน Facebook นะครับไม่ทราบเหมือนกันชื่ออะไรนะครับก็เขาบอกว่าเขาบอกในทํานองว่าเนี่ยเพื่อนผมผมงงนิดนึงนะฮะว่าเพื่อนผมหรือตัวเขาเองนะฮะโอเคอันนั้นก็ไม่ไม่ต้องไปสนใจนะฮะบอกเพื่อนเขามีกู้บ้านวงเงินกู้12.9ล้านบาทผ่อนผ่อน30ปีนะครับดอกเบี้ย8.350 MRR นะฮะ จริงๆก็มันก็ไม่ใช่ดอกเบีย้ยที่จ่ายจริงนะฮะเขาบอกว่าถ้าผ่อนโดยไม่โปะเลยราคาบ้านรวมดอกเบีย้ยจะเป็น33ล้านนู่นนี่นั่นนะครับธนาคารเอาเปรียบอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับวุ่นวายคราวนี้สำนักข่าวก็เอาข่าวมาทั้งดุ้นเลยครับไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้อะไรนะฮะนะครับก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะฮะฝากเรียนสำนักข่าวด้วยละกันนะฮะคราวนี้ ผมจะมาค่อยๆทำให้ดูนะฮะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับดูข้อมูลตามนี้นะฮะแล้วก็กลับมาที่ตารางผ่อนบ้านนะครับที่แชร์มาเป็น5ปี6ปีหรือนานกว่านั้นนะฮะนี่ฮะวงเงินกู้ดอกเบี้ยระยะเวลาผ่อนส่งนะครับเดี๋ยวขอเปิดตรงนี้ไปด้วยนะฮะจะได้เห็นพร้อมกันนะครับ อ่ะเรามาถ้าเป็นคนผ่อนบ้านจริงๆอย่างเพื่อนๆหลายคนที่มาขอใช้ไฟล์อันนี้นะฮะเป็นเป็น Google s h e e t นะฮะก็จะมาขอนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะเรามาใส่ข้อมูลตามนี้นะครับ12.9ล้านกู้30ปีนะครับเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วจ่ายเงินไปเท่าไหร่ในกรณีที่ไม่โปะเลยนะครับ30ปีว่า33ล้านจริงไหมนะฮะ อันนี้12 129 1 0 0 0พันหมื่นแสนล้านฮะอ่า12.9ล้านอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับอัตราดอกเบี้ยเดี๋ยว MMR ม3 5แต่จริงๆดูดีๆนะฮะปีที่1ปีที่2ปีที่3ก็คือจ่ายเท่ากันนะฮะเรียกได้ว่าเกือบคงที่แต่ไม่ใช่คงที่นะ3ปีแรกส่วนใหญ่จะคงที่กับ อัตราเดอกเบี้ยเท่ากันโดยมีตัวแปรที่เป็น m r r นะฮะอ่ะไม่เป็นไรเรามาใส่ไอ้ m r r อันนี้ก่อนละกัน8.35นะครับทษที8.350นะฮะปุ๊บระยะเวลาปอนส่ง30ปีนะฮะเงินงวดต่อเดือน97-900นะฮะมาดูซิที่เขาคำนวณให้91นะฮะไอ้นี่หลังไอ้นี่ปีที่4ไปนะฮะ ก็ไม่เป็นไรมาดูตารางก่อนแล้วกันพูดง่ายๆถ้าเงินงวด97900เนี่ยคิดว่าจ่ายโดเบี้ย88,000เงินต้นจริงๆ9,003นะฮะซึ่งผมแปลกใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเอ้ยทำไมอัตราดโดเบีย้ยมันสูงจังนะฮะมันเป็นอัตราดโดเบีย้ยที่เป็น MRR นะครับเออผมไม่แน่ใจตัวย่อ MRR m a n i n g นะครับ ไม่ใช่นะฮะมินิมัมมินิมัมรีเทลเลทนะครับมันมี MRR กับ MLR มินิมัมโลนเลทนะฮะมินิมัมโลนเลทกับ M กับ MRR มินิมัมรีเทลเลทนะครับรายย่อยนะครับอัตราดอกเบีย้ยขั้นต่ำนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับ จริงๆเนี่ยมันเอาตัวนี้มาอ้างอิงแล้วมันต้องลบด้วยไงครับอย่างที่เขาบอกนะฮะนี่ฮะลบ4.8เพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยที่เพื่อนเขาหรือเขาเองก็ไม่รู้นะที่จ่ายจริงก็คือปีที่1ที่2ที่3าก็คือ3.55นะครับคราวนี้มันเกิดเป็นคงที่แต่มันไม่คงที่สักทีเดียวเพราะว่ามีมันมีตัวแปรช,ชื่อว่า mrR ถ้ามัน8.45 อ,อัตราดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายก็คือก็เพิ่มขึ้นจุดหนึ่งก็คือสามจุดหกห้าอะไรประมาณนี้นะฮะก็งงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันผ่อน <c oughs> ผ่อนเยอะจังไอ้นี่ก็ประมาณคิดประมาณสามสิบห้านะฮะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเท่าไหร่สามสิบสามล้านใช่ไหมนี่สาสิบห้าล้านโอเคถ้าคิดตามนั้นอะ่ะมันใช่อยู่แล้วแต่ครนี้เรามาคิดเอาแบบความเป็นจริงเลยนะครับนะครับตามที่ไอ้ตรงนี้ที่ธนาคารเขาให้ออกมานะครับ ในที่นี้เนี่ยปีที่1นถึงสเนี่ยคือ MRR ลบสีเ่เขาเขาาคำนวณมาให้แล้วว่าก็คือ3.55ในที่นี้ก็คือ8 3 5จุดสา้าลบสีเท่ากับสามจุดนะฮะเอามาใส่เลยแต่จําได้ไหมว่านี่ฮะใส่ข้อมูลที่จําเป็นลงในช่อง3ช่องถ้าเป็นกรณีดอกเบี้ยลอยตัวใช่ครับ MRR กับ MLR คือดอกเบี้ยลอยตัวนะครับ บวก1นะฮะ3.55ก็จริงแต่บวก1เพื่อคค v e r ว่าอัตราดอกเบีย้ยมันสูงเกินไปบวก1%นะฮะ3.55ก็เป็น4.55นะครับกลับไปดูอีกทีนึง3.5อ่า4.5อ่า30ปีนะครับ30ปีถูกแล้วเงินงวดต่อเดือน65800นะครับอันนี้เขาคำนวณเงินงวดให้63840ก็คือใกล้เคียงนะครับ อันนี้ใกล้เคียงนะฮะอันนี้เป็นสูตรของทอสอสนะครับใกล้เคียงจริงๆมันไม่มีผลหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไปตัดดอกเบีย้ยด้วยเปอร์เซ็นที่คำนวณไว้เท่ากันนะครับส่วนที่เกินมาก็ไปตัดต้นแค่นั้นเองนะฮะอ่ะเพอพอเห็นว่าดอกเบีย้ย4.5แล้วเนี่ย30ปีที่จ่ายจริงจากที่เขาบอกว่า33ล้านก็เหลือ23ล้านนะครับแต่คนนี้เดี๋ยวมันต้องลดลงอีกครั้งแน่ เดี๋ยวเราไปดูไปใส่อันนี้เลยฮะตามจริงนะครับแบบธนาคารออมสินแบบธนาคารออมสินก็คือไปจ่ายปุ๊บก็คือจ่ายเป็นค่าดอกแล้วก็ต้นก็ตัดไปนะฮะแล้วก็ต้นก็จะเหลือวันรุ่งขึ้นก็จะเป็นการคำนวณต้นใหม่เลยอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าผมใส่ไปแล้วนะครับเงินต้นเริ่มแรกตีะว่าเริ่ม ทำสัญญาวันที่1เดือน6นะฮะปี2023ก็คือปีนี้นี่แหละวันที่บันทึกคลิปวิดีโอ24เดือน6นะครับนะฮะจ่ายอีกทีนึงก็คืออีก1เดือนก็คือ1เดือน7นะฮะไล่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆ1เดือน8นะฮะก็เริ่มต้นที่เดือนที่0 1 2 9 0 0 1 2 9สูนล้านนะครับเงินส่งต่อง,งวดก็ไปเอามาจากนี้นะฮะอย่างที่บอกเงินส่งต่อง,งวดแทนที่จะเอา 6- 5ห้านะฮะ ก็คือไปเอาที่เขาคำนวณให้จริงๆว่าส่งต่องวด63840นะครับนี่น3 8 4 0ี่6 3น4 0นะครับปีนะครับผมว่าก๊อปปี้มาเลยจนถึงเดือนที่36นะฮะกปีแล้วก็ดอกเบีย้ยเท่าไหร่อ่อดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยในการคำนวณหน้าแรก4.55ก็จริงแต่เขาคิดดอกเบีย้ยจริงที่3.55นะครับเพราะฉะนั้น ช่องนี้จะเป็น3.55นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะ3ปีนะฮะจนถึงเดือนที่36 3.55เสร็จปุ๊บอ่ากลับไปดูกลับไปดูข้อมูลของทางธนาคารเขาให้อีกทีนึงว่าหลังจากนั้นก็คือเริ่มปีที่4เนี่ยเป็น mrr ลบด้วย1.4จากลบ4.8ลบน้อยลงเพราะฉะนั้นผลลัพธ์มันก็จะเพิ่มสูงขึ้นในที่นี้ก็คือ6.95นะฮะแต่เขาเตือนไว้ว่า ดอกเบีย้ยต้องไม่ต่ำกว่า4%นะฮะลบแล้วเนี่ยผลลัพธ์ต้อง4%ขึ้นไปนะฮะในที่นี้6.95นะครับ6.95ผมขอใส่6.95เป็น7.95อันนี้คำนวณเฉยนะไม่เกี่ยวเงินงวดต่อเดือนมัน9 9 4 3 0 0ไปดูว่าธนาคารเขาคำนวณให้91.980โอเคใกล้เคียงนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเหลืออ่ถ้าสมมติคำนวณด้วยอันนี้ก็จะเป็นส3มล้านนะฮะแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะมันเป็นคร่าวๆเฉยๆนะฮะคราวนี้พอปีที่4นั่นก็คือเดือนที่37นะฮะ91980ก็คือเงินงวดนี่เลยะฮะ91980เอามาใส่นะฮะก็ปียาวๆไปเลยนะครับคราวนี้ยาวไปจนถึงปีที่30เลยนะครับปึ๊บปีที่30ไปเลยแล้วคราวนี้ อดอกเบีย้ยจาก3.55 3 5. 5. ปีแรกเป็น6.95นะครับ6.95ในกรณีที่ MRR ยังเป็น8.35อยู่นะครับก็ copy ไปเลยนะครับ6.95ไล่ไปจนถึงปีที่30นะฮะเดือนที่360นะฮะเห็นตัวแดงไหมฮะตัวแดงนั่นหมายความว่า,าก่อนตัวแดงก็คือหมดแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นเดือนที่เดือนที่277ก็คือปีที่24เริ่มต้นมาเนี่ยก็พูดง่ายคือ23ปีก็อันนี้คือไม่โปะนะก็หมดละแล้วก็คราวนี้เรามาดูกันครับว่าเงินที่จ่ายจริงในที่นี้ก็คือเงินต้นบวกดอกเบี้ยนะฮะเป็นเท่าไหร่นะครับไปดูกันนะครับนี่ฮะ24.3 7 24ล้านเอาเต็มๆเ,เลย24่สิบสี่ล้านสามแสนสนะฮะไม่ถึงนะฮะไอ้33ล้านเอาเข้าจริงๆก็คือไม่ถึงนะถ้าเป็น m r มคงเดิมนะครับตามนี้นะฮะคาดเคลื่อนก็ผมให้ไม่เกิน0.5%นะฮะเอ้ศูนย์จุดอ่ะศูนจุดห้าเปอร์เซ็นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะฮะตามนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นสูตรนะที่คํานวณมาแล้วนะเพราะว่า ผมก็ใช้สำหรับผมเองที่เป็นธนาคารอา,อาคารสงเคราะห์ผ่อนหมดไปแล้วแล้วก็มาออมสินก็ผ่อนหมดไปแล้วนะครับให้ไล่ไลดูนะครับไล่ดูไปเรื่อยๆคราวนี้ไล่ดูแลไล่ดูว่าจากเงินต้นนะครับเดือนที่ศูนย์สิบล้านนะครับผ่อนที่เงินงวด63หมืามเป็นต้นสักสองหม ดอกเบีย้ย3 7ืก็คือดอกเบีย้ยมากกว่านะไปเรื่อยๆเนาะดอกเบีย้ยจะมากกว่านะครับเงินต้นก็จะลดลงนะฮะเงินต้นลดลงดอกเบีย้ยมากกว่าคราวนี้ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะฮะไล่ไปเรื่อยๆพอปีที่4เนี่ยดอกเบีย้ยมันเพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันเอมลาลบด้วยตัวเลขที่น้อยลงมันก็ผลลัพธ์ก็คือสูงขึ้นเขาก็จะปรับเงินงวดให้สูงตามเพื่อโคเวอร์เงินต้นนะฮะโคเวอร์ดอกเบียบเบ้ยกับเงินต้นในที่นี้9ก้าหมื่นหนึ่งนะฮะ ก็ยังเป็นเงินต้นไปหักแค่2 3งหมแต่ดอกเบีย้ย6 6 8นแะฮะแต่เงินต้นคงเหลือก็ลดลงแล้วครับลดลงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวให้ไปดูจุดที่เงินต้นกับดอกเบีย้ยมันเท่ากันนะครับมันเท่ากันเริ่มแลสี่ห้าสี่หกสี่หนึ่งห้าศูนย์ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะไล่ไปเรื่อยๆจะสังเกตมันสี่เก้าแล้วมาห้าสิบมันกระโดดอะไรเพราะว่าจํานวนวัน ในแต่ละเดือนมันมันสามสิบสามเอ็ดอะไรประมาณนี้ยี่แปดนะมันไม่เท่ากันนะฮะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวก่อนสี่สามสี่แปดสี่หกสี่ห้านี่ฮะนี่ฮะจากอันนี้นะครับเดือนสองหนึ่งเดือนสองนะครับเงินต้นมันน้อยกว่าเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์มันยี่แปดยิบเก้าวันนะฮะพอปุ๊บพอมาเดือนสามนี่เริ่มแล้ว ปีที่13นะฮะปีที่1 3 1 5 3นะ,ะก็13กว่านะครับเกือบจะ14ปีก็เงินต้นเริ่มหักมากกว่าดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็มาตกลงอีกนิดนึงแล้วก็มาเพิ่มก็คือมันก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะฮะไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆแต่มีแนวโน้มว่าเงินต้นจะมากขึ้นนะฮะเงินต้นจะมากขึ้นนะครับมากขึ้นนะฮะไล่ไปเรื่อยๆนะครับ มาขึ้นละ4942น,นี่เริ่ม51 40 4645 4740นะครับ4645 4546ยังต่ำมานิดนึง4546ยังตามอีก4744 4546 4744 46 45ไล่ไปเรื่อยๆ4645เริ่มละคราวนี้เงินต้นเริ่มมากกว่าแล้วนะครับมากกว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บป้มืละ เงินต้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยลดลงนะไอ้นี่ให้ให้ดูไปพร้อมๆกันช้าๆนะครับจะได้เข้าใจนะเงินต้นคงเหลือจาก12.9ล้านก็เหลือ1ล้านแล้วนะปีที่22นะถ้าเป็นถ้า M.R. คงที่นะถ้าเป็นอย่างนั้นนะปุ๊บนี่ฮะพอมาถึงปีที่23เเดือนที่11หรือ,เ,อ,อเดือน2.76นะครับจา่ายไปเป็นไงฮะ เป็นเงินต้น90,000ละ9 9้0 0นนะฮะ9900ดอกเบีย้ยเหลือพันหนึ่งละคราวนี้เงินต้นของเหลือเหลือ91,000ปึปุ๊บไปจ่าย91980ก็จะไปหาเงินต้น91458ดอกเบีย้ย5้0พูดง่ายเนี่ยเงินต้นเป็นลบนี่หมายถึงว่าเกินละจริงๆก็ก็จ่ายแค่จ่ายแค่อันนี้9ก้าหนึ่งสามเจ็ดสี่นะฮะ แค่นั้น91กว่านะฮะไม่ถึง91980นะฮะก็จะครบพอดีนะครับเดือนสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะบอกมาเองว่าเออเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่คงเหลือเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันไม่ถึง91980แล้วพูดง่ายก็คือประมาณเดือนนี้แหละปีที่20พอดีนะฮะผ่อนปลาย277เดือนนะฮะ23ปีเต็มๆบวก1เดือนก็ผ่อนหมดแล้วนะครับ สรุปก็คือนะฮะเอาเงินต้นบวกดอกเบีย้ยนี่ฮะเท่าไหร่ยี่ส5ี่จุดสี่หกห้าล้านนะครับประมาณนี้ไม่ถึงสามสามนะฮะยิ่งถ้า MRR ลดลงก็หรือพอท่านครบสามปีแล้วเนี่ยจากหกหมื่นสามเนี่ยปีที่สี่เนี่ยปีที่สี่มันออดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นใช่ไหมจากสามจุดห้าห้าเป็นหกจุดเก้าใช่ไหมเพิ่มขึ้นตั้ง 3%ท่านก็รีไฟแนนซ์ได้ไปหาธนาคารใหม่อาจจะไม่ได้3.5เป็น4กว่า5พกว่าท่านก็จะเซฟกว่า6.9นะฮะครบ3เดือนเอ้ยครบ3ปีครบ3ปีท่านอย่างนี้แปบ๊บเดียวนะฮะไม่ถึงเอ่อ24ปีก็ก็ได้แล้วนะฮะคราวนี้มาดูกราฟทำกราฟให้ดูนะฮะสีเหลืองเป็นอะไรงเงินต้นคงเหลือนี่คือช่องนี้เนาะคราวนี้ไอ้สีฟ้าคือเงินส่ง่องวดนะฮะเงินส่ง่องวด นะครับในที่นี้เงินส่งต่อง,งวดต้องไปดูฝั่งขวานะฮะเอ,อ่อหเท่าไหร่เงินส่งต่อง,งวดก็มาจากไอ้ตรงนี้แหละหกหมื่นสามนะฮะเริ่มแรกแล้วก็สีไปหกักเงินต้นก็คือสีเขียวพอหลังจาก3ปีปีที่4ก็เงินส่งต่อง,งวดเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ไปหักสีเขียวอีกทีหนึ่งสีเขียวค่อนข้างที่จะตกลงมานิดนึงเพราะว่าดอกเบีย้ยกลายเป็นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะฮะ ไล่ไปเรื่อยๆเนี้ยกาฟมันจะกาฟมันจะบอกเลยว่าเมืเ่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยเ,เงินที่ส่งไปต่องววเนี่ยคงที่เนี่ยแต่มันจะไปหกักสีเขียวที่เป็นเงินต้นเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยก็จะลดลงไปลดลงไปลดลงไป,ลลงไปเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับจนไปหมดที่นี่ยสองเจ็ดกว่าตามตารางอันนี้นะนี่ก็คือตามตารางนั่นคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ นั่นก็คืออ่นนี้ซึ่งก็คือบรรจบกันกับสีเหลืองที่เป็นศูนย์นะศูนย์ก็คือมาดูแกนนี้นะครับเรียบร้อยอันเดียวกันนะฮะโอเคนะครับก็มาใช้ตารางนี้ได้แล้วก็เป็นการสรุปว่าจริงๆแล้วนะครับที่เขาบอกว่ากู้มา12.9ล้านนะฮะเป็นผมไม่รู้นะก็แล้วแต่ผมมีเงินไม่ถึงผมเคยผ่อนบ้าน แพงสุดก็3ล้านนะครับผ่อนไปหมดเรียบร้อยแล้วผมก็ว่ายังเยอะเลยดอกเบีย 4, ้ย3.45 3%อนอะไรก็แล้วแต่นะฮะผมก็ใช้เวลาประมาณสัก8ปีถึง10ปีนะฮะเอาเข้าจริงๆก็ไม่ถึงหรอกอย่าไปดูตัวเลขตรงนี้นะฮะตัวเลขตรงนี้มันหลอกเราเพราะว่ามันคิดที่อัตราดอกเบี้ยสูงไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ระยะเวลาที่นานสุดก็คือ3 30ปี บางธนาคารให้35ปีนะฮะให้อายุคนทํางาน65เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าจากเอกสารนี้นะฮะอันนี้ดีดีมากเลยที่เขาบอกอสแกนมาให้ดูนะว่าธนาคารเขาคิดไงจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันผ่อนแค่เท่าไหร่24ปี23ปี1เดือนนะครับดูตัวแดงก็รู้23ครบเต็มๆเลยแล้วก็มาอีก1เดือน ของปีที่24แค่นั้นเองก็ผ่นหมดแล้วนะฮะก็เ <c oughs> มื่อกี้ตัวเลขก็บอกไปแล้วว่าเท่าไหร่นะครับดูตรงนี้ด้วยล้กันนะครับก็ประมาณนี้ฮะยีสี่ล้านนะครับ24.5นะครับก็ว่ากันไปนะครับโอเคก็ไม่ได้อะไรมากนะฮะอันนี้โปรแกรมก็ใช้งานได้นะครับแต่ต้องมาขอสิทธินะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เปิดโอเพนนะใครมาใช้ได้ พอใครมาใช้ได้เสร็จมันมีตัวป่วนมาทําให้ g o Google s h e e t มันเดี้ยงไปเลยนะฮะมันเดี้ยงแบบว่าต้องไปไปกู้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็นเลยเปลี่ยนมาเป็นให้ขอสิทธิ์ดีกว่าแต่พอขอสิทธิ์บางคนก็มาขอเสร็จก็แล้วผมก็เข้ามาดูนะเข้ามาดูประวัติสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้นะฮะสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้สุดท้ายก็ไม่ได้เข้ามาใช้ก็เลยบอกว่าอย่ามาเสียเวลาขอสิทธินะถ้ายังไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงนะต้องการคนที่ เข้ามาขอสิทธิ์ให้สิทธิ์ไปแล้วแล้วก็ใช้งานจริงๆนะผมจะเข้ามาดูประวัติการใช้ว่ายูเซอร์นั้นเข้ามาใช้จริงๆหรือเปล่านะครับโอเคครับก็ลาไปก่อนนะฮะอันนี้ก็เคลียนะฮะจริงๆแล้วก็แค่ประมาณ24ล้านนะฮะแล้วก็ผ่อนหมดที่23่ปีกับน1เดือนนะประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นตามอัตราดอกเบีย้ยที่เขาบอกมานะครับแล้วก็ไม่ถึง33ล้านแน่นอนนะฮะ สี่ควรทําความเข้าใจแล้วก็ไม่ใช่ก๊อฟมาทั้งดุนนะฮะต้องวิเคราะห์แยกแยะด้วยนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะฮะไม่อยากด่านะครับไม่ใช่อะอะไรก็เอามาลงโดยไม่ผ่านการกันกองพูดง่ายเหมือนกับคุณก็เป็นการแชร์อะไรที่ที่ไม่ถูกต้องอะ่ะคือไม่ถึงขั้นที่เป็นเฟกนิวหรอกแต่เป็นการแชร์ความเข้าใจผิดนะฮะทำใหส้สังคมก็สับสนเป็นหมดซึ่งความเป็นจริงคืออะไรต้องให้คนที่เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงมันถึงไหมสามสิบสามล้านมันถึงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิธียังไงที่จะลดค่าใช้จ่ายในขณะการผ่อนบ้านการรีไฟแนนซ์ไปนะครับดูหลายๆธนาคารเปรียบเทียบดอกเบี้ยก็มีอยู่นะฮะนี่ก็ะทาตารางมาให้นะฮะเปรียบเทียบการรีไฟแนนซ์นะฮะอันนี้นะฮะโอเคครับก็ลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปมีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ